ชนะศึกนะคะสสท้องถิ่นเนี่ยตามพื้นที่ต่างๆตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีนักล่าสุดก็ไปพ่ายแพ้นะคะให้กับฝั่งเพื่อไทยกับการเลือกตั้งซ่อมสสเขต1จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เรียกว่านับคะแนนอย่างเป็นไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าก็ 100% แล้วล่ะค่ะผลออกมาปรากฏว่าคุณจเดชจากเพื่อไทยนะคะมีคะแนนห่างจากคุณณัฐชนนจากพรรคประชาชนอยู่เกือบ 7,000 คะแนนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะก็มาดูผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต1พิษณุโลกกันหน่อยแทนตำแหน่งที่ว่างลงไปนะคะก็คือหมออ๋องปฏิพัฒน์นั่นเองการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แข่งกันอยู่2คนค่ะหมายเลข1นายณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์หรือว่าคุณโฟกจากพรรคประชาชนหมายเลข2คุณจเดชจันทราหรือว่าคุณบู้ค่ะจากเพื่อไทยหลังจากปิดหีบนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่นับคะแนนครบ208หน่วยเลือกตั้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่1แทนตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วพบว่า208หน่วยเลือกตั้งคิดเป็น 100% นะคะหมายเลข2ค่ะนายเจเดจันทราจากเพื่อไทยมีคะแนนอยู่ที่ 37,209 คะแนนนำหมายเลข1คือคุณณัฐชนนชนะบุรณาศักดิ์ที่มีคะแนนอยู่ที่3,640 คะแนนนะคะอยู่ประมาณ 6,569 คะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 138,705 คนแล้วก็มีคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 54.95 นะคะไปดูรายละเอียดของบัตรกันนะคะบัตรเนี่ยค่ะก็จะแบ่งแบบนี้เป็นบัตรดีนะคะก็คือ 67,849 ใบบัตรเสีย 1,106 ใบไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยมากถึง 7,261 ใบนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอค่ะการตรวจสอบจากกกต.อีกครั้งนึงนะคะในส่วนของเรื่องร้องเรียนต่างๆซึ่งมีรายงานว่าตอนนี้ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาที่กกต.นะคะเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหลังจากการตรวจสอบครบกำหนดก็จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนผลคะแนนที่ออกมาครับหลังจากที่มีการนับคะแนนกันแล้วนะครับคุณสรายุทธ์ใจหลักครับเลขาธิการของพรรคประชาชนพร้อมด้วยคุณภริศวัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนและผู้สมัครเองก็คือคุณณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์ครับจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มีการแถลงข่าวหลังจากผลออกมาไม่เป็นทางการกันนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นการแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แหละครับแพ้ให้กับคุณจเดชจันทราผู้สมัครส.ส.จากพรรคเพื่อไทยนะครับขณะที่คุณณัฐชนนครับผู้สมัครจากส.ส.พรรคประชาชนเองเนี่ยก็ได้แสดงความยินดีกับคุณจเดชนะครับที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวนะครับคุณณัฐชนนบอกว่าก็รู้จักกับคุณจเดชกันอยู่แล้วจึงหวังว่านะครับจะได้ทำสิ่งดีๆให้กับชาวพิษณุโลกครับก่อนที่จะยกมือไหว้ขอบคุณประชาชนชาวพิษณุโลกเขต1นะครับที่ออกมาใช้สิทธิและก็ลงคะแนนเสียงให้กับตัวเองและแม้ว่าวันนี้นะครับจะยังไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ก็ยืนยันว่าไม่ถอดใจแน่นอนครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่บู้นะครับจเดชจันทาจากพรรคเพื่อไทยเบอร์2นะครับที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็เราเข้าใจนะครับเรารู้จักกันมาแล้วก็หวังว่าพี่บู้จะทำสิ่งดีให้กับคนพิษณุโลกเขต1นะครับ อย่างที่2นะครับก็คือว่าผมต้องขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกเขต1ทุกท่านนะครับที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็รักษาไว้ซึ่งหลักการของหลักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอยากจะขอให้ทุกท่านนะครับช่วยปรบมือเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของโฟกหน่อยนะครับพวกเขาทํางานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาคุณภริศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะก็ร่วมแถลงด้วยบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งท้อหรือว่าเสียใจค่ะถือว่าเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยนะคะที่มีการแพ้มีการชนะยิ่งมีการแข่งขันเข้มข้นเท่าไหร่ค่ะประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็จะไปตกอยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะแล้วก็ยอมรับผลการเลือกตั้งจากนี้พรรคก็จะเดินหน้าต่อคุณไอติมค่ะมองว่าปัจจัยที่ทำให้แพ้การเลือกตั้งซ่อมคงจะสรุปมาเป็นข้อไม่ได้หรือว่าข้อเดียวไม่ได้นะคะเพราะประชาชนเนี่ยเขาก็มีปัจจัยในการเลือกที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็แล้วแต่เลยเพราะว่าพรรคเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วอะค่ะก็ต้องให้ความเคารพกับสิทธิเสียงของประชาชนยอมรับว่าตอนนี้นะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ตนเองและพวกยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวพิษณุโลกเขต1แต่หากวิเคราะห์คะแนนในเบื้องต้นค่ะไปดูบัตรดีเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งปี66และการเลือกตั้งซ่อมปี67
จะเห็นว่าปี66เนี่ยพรรคก้าวไกลได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 41% ของบัตรดีทั้งหมดการเลือกตั้งซ่อมปี67แม้จะไม่ได้รับชัยชนะแต่คะแนนที่ได้คิดเป็น 45% นะคะนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าเรายังคงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพี่น้องพิษณุโลกอยู่ในระดับ1แน่นอนค่ะจากนี้ก็ต้องปรับแผนแล้วก็เดินหน้าทำงานกันต่อค่ะดังนั้นครับสำหรับเราพรรคประชาชนนะครับเราจะยืดอกยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อนะครับถ้าพูดถึงการทำงานในพื้นที่นะครับผมก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้วันนี้คุณโฟกณัฐชนนท์อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวพิษโลกในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งคุณโฟกเองนะครับและก็ทีมงานในพื้นที่ก็จะเดินหน้าทำงานต่อนะครับในการรับใช้พี่น้องประชาชนในพิษโลกเขตหนึ่งเหมือนกับที่ทำมาโดยตลอดแม้ยังไม่เคยมีตำแหน่งผู้แทนราษฎรก่อนหน้านี้ก็ตามจะสื่อนะครับผมอยากจะบอกว่าและอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่อาจจะทำให้พรรคประชาชนเนี่ยแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้หรือไม่ก็คือกรณีของพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงมาแข่งขันนะครับก็อาจจะทำให้คะแนนเนี่ยไปเทที่ฝั่งของพรรคเพื่อไทยอันนี้นะครับคุณพริษฐ์บอกว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่จะวิเคราะห์ตัวเลขครับแต่ในฐานะของคนที่ทำงานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคุณพริษฐ์บอกว่าก็ต้องพร้อมนะครับกับทุกสนามไม่ว่าจำนวนผู้ที่ลงรับสมัครเลือกตั้งจะมีกี่คนเพราะท้ายที่สุดแล้วหากมีการแข่งขันกันมากขนาดไหนผลประโยชน์ก็จะตกไปอยู่ที่ประชาชนครับคุณพริษฐ์ยังบอกอีกนะครับว่าก็แล้วแต่จะวิเคราะห์กันเมื่อถูกถามนะครับว่าผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่ลดลงของพรรคประชาชนหรือไม่คุณพริษฐ์บอกว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาเปรียบเทียบกันทั้งหมดอาจจะยากนะครับเพราะปัจจัยมันมีความแตกต่างกันแล้วก็การเลือกตั้งนี้ถือเป็นโอกาสใหม่ที่ประชาชนจะเลือกไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศปัจจัยเนี่ยมีหลายส่วนนะครับการเทียบเคียงกันจะเป็นการตีความเกินเลยแต่วันนี้ยอมรับนะครับว่าไม่ได้เป็นพรรคที่ประชาชนชาวพิษณุโลกเขต1ให้ความไว้วางใจแล้วก็ยืดอกยอมรับแล้วก็เดินหน้าทำงานต่อครับแล้วหวังนะครับว่าการยกระดับมาตรฐานการทำงานประชาชนจะได้เห็นความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้ก็จะต้องปรับเรื่องของกลยุทธ์การหาเสียงหรือเปล่านะครับคุณพริษฐ์บอกว่าถ้าจะพูดถึงการเลือกตั้งสนามใหญ่ก็ถือว่ายังอีกยาวไกลนะครับหากรัฐบาลอยู่ครบวาระ3ปีแต่ไม่ว่าวันนี้ผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรพรรคประชาชนก็จะมีการวิเคราะห์ประเมินผลงานแล้วก็จะแข่งขันกับตัวเองในการทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นคงจะไม่ต้องไปมีผลการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่งนะครับมาคอยทบทวนแล้วก็ประเมินตัวเองอยู่เสมอนะครับทางด้านของคุณสรายุทธเลขาธิการพรรคประชาชนนะคะก็บอกว่าเมื่อการเลือกตั้งจบลงแล้วเราก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องงานสร้างพรรคกันต่อไปค่ะหลังจากขาดตอนไปในช่วงของการก่อร่างสร้างพรรคตั้งแต่9สิงหาคมจากนี้ก็จะต้องเดินหน้าสร้างพรรคที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ย้ำว่าประเทศนะคะความเปลี่ยนแปลงในประเทศเนี่ยจะต้องใช้เวลาค่ะและการเดินทางไปสู่จุดหมายได้ก็ต้องมีพรรคที่เข้มแข็งนั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยนะคะแกนนำพรรคหัวหน้าพรรคคุณช่อพานิกาเองก็ออกมาโพสต์ยอมรับนะคะในผลการตัดสินในผลการเลือกตั้งแล้วก็แสดงความยินดีกับฝั่งเพื่อไทยที่ชนะในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยค่ะไปดูบรรยากาศของอีกฝากฝั่งหนึ่งหน่อยครับคุณผู้ชมทางด้านของคุณจเด็ดนะครับหลังจากที่มีการนับผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวครับมีรัฐมนตรีนะครับจากเพื่อไทยเนี่ยหลายคนไปร่วมแสดงความยินดีนะครับกันอย่างคึกคักเลยพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศนะครับที่ร้านอาหารรับรองซึ่งอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกนะครับคุณผู้ชมนี่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับมีการโอบกอดนะครับแสดงความยินดีร่วมกันในภาพก็จะปรากฏคุณสรวงศ์เทียนทองนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณมณพรนะครับมีการไปร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้มีใครบ้างมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณมณพรนอกจากนี้นะครับก็ได้ให้กำลังใจกันคุณสมศักดิ์บอกว่าการเลือกตั้งในเขต1ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าพรรคเพื่อไทยหากย้อนหลังกลับไป20ปีเนี่ยเราไม่เคยมีส.ส.จึงถือว่าเป็นเรื่องที่กลุ้มมากครับในตอนแรกแต่ผลปรากฏออกมาว่าพี่น้องชาวพิษณุโลกตอนนี้ให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุนคุณแพทองธารชินวัตรนะครับซึ่งเขาบอกว่าเรามีนายกใหม่ตนจึงมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญให้พี่น้องชาวพิษณุโลกเนี่ยมอบของขวัญให้กับนายกด้วยนะครับและรัฐบาลโดยการแถลงข่าวครับบอกว่าเราชนะกว่า 6,000 คะแนน
ซึ่งตนมองว่าไม่ใช่แค่พิษณุโลกนะครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนทั้งประเทศกำลังมีความรู้สึกว่านายกแพทองธารเนี่ยเป็นความหวังใหม่ของประเทศครับและถามว่าการชนะเขตเลือกตั้งเขตที่1ในรอบ10ปีของพิษณุโลกตอนนี้ประชาชนกำลังส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคุณสมศักดิ์บอกว่าการส่งสัญญาณนั่นก็คือการบอกให้ทราบนะครับว่าประชาชนยอมรับและก็สามารถที่จะทำงานให้กับประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตอนนี้นะครับมีน้ำท่วมรัฐมนตรีก็ต้องรีบเข้าไปประชุมแล้วก็หลังจากที่นายกสั่งการด่วนตนก็ขอขอบคุณนะครับชาวพิษณุโลกที่นำเรื่องนี้ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนในวันนี้ครับเราคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากัดกลุ้มมากที่จะมาเลือกตั้งที่นี่แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ผลปรากฏออกมาก็ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกและโดยเฉพาะในเขตที่หนึ่งเนี่ยให้การยอมรับและสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรเรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นแรงพลังความรู้สึกของพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ให้ของขวัญกับรัฐบาลให้ของขวัญกับท่านนายกรัฐมนตรีขณะที่ทางด้านของคุณจเดชนะคะก็บอกว่าหลังจากทราบผลการเลือกตั้งเนี่ยท่านนายกได้มีการโทรศัพท์มาแสดงความยินดีแล้วผมก็ตอบรับไปบอกว่าเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นจะรีบเข้าไปทำงานช่วยท่านนายกอย่างทันทีเลยนะคะก็ขอบคุณท่านนายกขอบคุณท่านสมศักดิ์ค่ะขอบคุณท่านรัฐมนตรีส.ส.ทุกท่านเลยนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้โอกาสเขาก็จะทำหน้าที่ตัวแทนพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะขอขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่มาช่วยผมทั้งในพรรคนะครับและผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับในจังหวัดพิษณุโลกครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับที่ให้โอกาสผมลูกหลานคนพิษณุโลกครับจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขอบคุณครับขอบพระคุณครับอีกคนหนึ่งที่เห็นปรากฏในภาพไปด้วยก็คือคุณสรวงศ์เทียนทองนะครับก็ได้บอกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณชาวพิษณุโลกนะครับที่ให้ความไว้วางใจซึ่งกว่า1เดือนที่ลงไปหาเสียงเนี่ยคุณบู๊จเด็ดก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าจะทำให้ดีที่สุดดังนั้นอีก3ปีตนมั่นใจนะครับว่าบู๊จเด็ดนี่แหละจะสามารถทำอะไรให้ชาวพิษณุโลกได้ทางด้านของคุณมณพรก็ขอขอบคุณทุกเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะครับโดย1เสียงเนี่ยจะไม่สูญเปล่าซึ่งเราจะมีการเร่งทำงานอย่างเต็มที่พร้อมกับประสานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาตามแนวทางการข้ามความขัดแย้งครับส่วนคุณสมศักดิ์ก็ขอขอบคุณเช่นกันนะครับขอบคุณพรรคเพื่อไทยโดยตนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวว่าส.ส.จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดและจะพาพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีมรดกโลกซึ่งเชื่อว่าบู๊จเด็ดจะทำหน้าที่นี้ได้อย่างภาคภูมิครับ